โอเคกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคนต้นทงานพา์ที่2อนะครับอันนี้ก็จะมาต่อกับพา์ทที่แล้วนะพอดีว่าไม่อยากให้คลิปมันยาวนะครับมันต้องห้าสิบห้าสิบกว่านาทีนะครับก็ผมมานั่งพูดอะไรก็ไม่รู้เนาะมันคงน่าเบื่ออยากจะทําให้เป็นาพ์ทพาร์ทแล้วก็ให้มันดูแบบไม่ยาวมากจนเกินไปนะครับโอเคมาอันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับตรงนี้มันค่อนท่านที่จะตัดตัดเข้าเร็วไปหน่อย ยังไม่มีใครเห็นพี่คนนี้เลยพี่พี่หัวโล้นคนนี้นะฮะโอเคเข้ามาที่เนื้อหานะครับผมถ้าที่ผมจําได้ผมรู้สึกว่าผมพูดคําว่าเข้ามาที่เนื้อหาหลายรอบมากเพราะว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยผมพูดคาว่าผมพูดคาว่าเข้ามาที่เส้นเรื่องใช่ปะเอาละมาที่เส้นเรื่องของเรากันดีกว่าเอาละมาที่เนื้อหากันหน่อยซึ่งมันก็คือเนื้อหานั่นแหละเฮีย ไม่รู้ว่าแม่งแม่งจะเข้านู่นเข้านี่อะไรบ่อยๆนะผมบางทีเนี่ยผมเขียนผมเองผมเขียนสคริปต์เนี่ยผมเองก็ลืมเหมือนกันก็อภัยให้ด้วยละกันเพราะว่านี่ก็เป็นเหมือนแบบสาวไส้การ์ตูนครั้งใหม่นะครับ <c oughs> อันนี้ผมก็เซ็นเซอร์หน้าไว้นะฮะ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่รูปแลมโบจริงๆนะครับเป็นฟิกเกอร์แลมโบที่ผมหา,มานะครับผมหารูปแลมโบดีๆไม่ได้นะฮะผมเลยต้องใช้รูปฟิกเกอร์แทน <c oughs> อันนี้ค่อนข้างที่จะอธิบายพาร์ทหนึ่งกับพาร์ทสองของโจโจได้ ค่อนข้างชัดเจนนะฮะถ้าใครดูพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองจะรู้นะครับว่ามันอย่างเงี้ยแหละประธานโจสตาร์เด็กดุ่มผู้แสนดีที่มาจากตระกูลที่ร่ำรวยรู้ไหมช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมกังวลที่สุดมากเลยว่าผมผม,ผมจะโดนก๊อปปี้ไรเพราะว่าอ,อย่างที่คุณสังเกตได้ผมใช้ลูกผมใช้ภาพจากในคลิปคลิปเอ่อคลิปการ์ตูนนะครับม <c oughs> ผมอยากจะให้เหมือนแบบมีพื้นหลังผมอยากจะให้เหมือนแบบมีพื้นพื้นหลงังโล่งโลนะครับผมอยากจะให้เหมือนแบบ มีอะไรมาเล่าเรื่องขอบขอบตรงนี้บ้างซึ่งผมเดาว,ว่าผมเดาว,ว่านะเกือบ100%ซที่คุณดูทุกคนดูซีเควนต์เนี้ยดูซีนเนี้ยทุกคนน่าจะโฟกัสไปที่รูปโจนาธานกับดีโอมากกว่าแบ็กกราวด์ข้างหลังอะ่ะผมคิดว่าผมน่าจะแบ่งเวลาเหมือนแบบให้คุณโฟกัสได้2จุดได้เท่าๆกันนะคือแบบโอเคนี้ขึ้นมาปุ๊บคุณโฟคุณโฟกัสไปที่โจนาธานใช่ปะ่ะ ทีนี้พอบ้านขึ้นมาคุณก็จะโฟกัสไปที่จุดบ้านเพราะว่ามันขยับขึ้นมาพอพอเลื่อนพอเลื่อนไปตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> ตรงนี้มันจะนิ่งแล้วพอมันนิ่งเนี่ยคุณก็จะดูภาพขยับอื่นที่เกิดขึ้นซึ่งคือตรงนี้พอดีโอเข้ามาปุ๊บคุณก็จะสังเกตตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเมื่อมันเข้ามาปุ๊บคุณก็จะสังเกตตรงนี้แล้วเว้เพราะผมจะทาเหมือนแบบขยับขยับให้มันต่อเนื่องนะครับซึ่งซึ่งมันจะส่งผลต่อเห็นไหม เลื่อนลงปุ๊บแล้วขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมอย่างที่ผมบอกในคลิปที่แล้วนะครับผมน่าจะใช้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบเท่าๆกันไปเลยไม่น่าใช้แบบเป็นรูปตัดตัดขอบชี้โดชีดเ้เดอะไรแบบนั้นเลยครับเพราะถ้าอย่างที่คุณเห็นแบบหนึงเพราะพรถ้ามันเรียงกันดีๆเนี่ยมันจะดูสวยอย่างงี้ครับผมค่อนข้างชอบ OCD นะชอบความเป็นโ c d ถึงแม้มันจะไม่เท่ากันก็เถอ เห็นไหมเนี่ยมันมันเหมือนแบบรูดออกมาที่ผมชอบให้มันเป็นเหลี่ยมเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนกับคุณเล่าเรื่องจากตัวหนังสือการ์ตูนโดยตรงอะผมก็ร่างชอบนะอะไรแบบนั้นอะเออเนี่ยเมันเหมือนเนี่ยมันแบบดีโอถือยาพิษใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนแบบเป็นรูปหยิบมาก็เหมือนเหมือนฉากหนังสือการ์ตูนเหมือนแบบเล่าเรื่องเล่าเรื่องได้แบบการขยับอะไรพวกนั้นอะผมก็ร่างชอบผมไม่รู้ผมอธิบายให้ผู้คุณงงหรือเปล่านะตรงนี้ใหญ่นะครับเออผมอยากได้รูปบิ๊กชังกานะครับแต่ว่า หาที่มันสวยๆไม่ได้ก็เลยต้องไปพึ่งแฟนอาร์อีกครั้งหนึ่งอ๋อนี่ไงซีนที่สองอันนี้แหละเป็นช่วงที่สองที่ผมใช้รูปรูปจากเอ่จอจากหน้าสีของตัวคอมิกเอ๊ะจากตัวมังงะน,นะครับอืมน่าจะมีอีกมั้งถ้าจำคมมจะไม่ผิดน่าจะมีมีสองสามช่วงเลยดูโจโจเนี่ยน่าจะเคยได้ยินชื่อเสียงของการ์ตูนมาจากใครหลายๆคนว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมเพิ่งสังเกตถ้าคุณสังเกตได้นะครับคุณจะเห็นว่า ตรงเนี้ยมันจะมีเหมือนแบบลายเหมือนแบบเป็นเวฟขึ้นไปใช่ไหมครับผมเพิ่งเพื่อสังเกตเมื่อตะกี้เนี่ยเลยว่าเห็นไหมจู่ๆสีมันก็เปลี่ยนไปว่าจริงๆเนี่ยผมใส่เอฟเฟกต์ทำตรงเนี้ย,ยท,ำทำให้ทีวีเนี่ยมันดูเก่านะครับถ้าผมจะไม่ผิดผมรู้สึกว่าผมจะตัดเป็น2ช่วงมั้งแล้วก็ลืมเหมือนแบบลืมเปิดเอฟเฟกตตรงเนี้ยแต่ก็นั่นแหละครับด้วยความเร็วของคลิปคุณไม่น่าจะสังเกตทันหรอก ผมผมคิดว่าเออเออผมขอพูดถึงเสียงซาประกอบหนะ่อยผมคิดว่าผมใช้เสียงเสียงเดิมซ้ำไปซ้ำมาค่อนข้างเยอะนะครับนั่นก็คือเสียงเนี้ยเสียงแบบกล๊กๆิกๆอะไรแบบนั้นนะ่ะผมเพิ่งมารู้ตัวตอนทำซีนเนี้ยว่าแบบเชี่ยกูใช้เสียงแบบแก็แก๊กแกลกแกลก,แ,กแบบที่มันต่อเนื่องกันอนะบ่อยเกินไปแล้วว่าก็เหมือนแบบ <c oughs> โอเคมันเริ่มน่ารำคาและต้องหยุดต้องหยุดบ้างนะครับ ก็เกิดหลงรักในซีรีส์นี้กันแทบจะทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นการกลับมาของเสียงวูชนะครับสมัยก่อนเนี่ยผมโดนด่าเรื่องที่ว่าผมใช้ผมใช้เสียงซาวเวฟเฟคค่อนข้างบ่อยนะครับมันค่อนข้างที่จะดูน่ารำคาญแล้วก็ดูเป็นคนยังคิดยังทําก็ช่วงหลังๆที่ผมทำคลิปมันเนี่ยผมตัดเสียงวูชแบบเสียงเนี่ยผมตัดออกไปเยอะมากเลยนะครับไม่ได้ตัดหรอกเรียกว่าไม่ใช้เลยดีวยกว่าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบโอเคการกลับมาของเสียงวูชนะครับ เนี่ยถ้าผมรู้สึกว่าถ้าเราใช้ในปริมาตรที่พอดีอ่ะมันมันจะไม่ดูน่าลำคาญเว้ยแล้วก็ดูโอเคผมถามซิมีใครสังเกตตรงนี้ไหม <c oughs> มีใครสังเกตช่องคำพูดตรงนี้ไหมอันนี้ผมเอามาจาก Undertale นะอันนี้ก็จะเป็นการตัดรูปที่ผมไปตัดมาจากมอร์ลีนมอ n r โรนะครับผมอยากจะได้รูปแบบผู้หญิงตกใจแต่ว่าเป็นขาวดำนะครับแล้วรูปที่ผมเห็นว่ามันดูดีที่สุดก็จะเป็นมอร์ลีนมอร์โรนะครับแต่เสียดายว่าคุณภาพของพิกเซลของภาพเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูแย่นะครับผม หาได้ดีสุดแค่นี้นะฮะก็เลยต,ตัดมาแล้วก็เอามาใส่ในคลิปนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะสปอยเป็นเหมือนแบบพอย n t p หลักในหลายๆภาคเหมือนกันนะผมไม่รู้ว่ามีใครสังเกตรหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้ไอ,นนอ,อ,อตัวไอ,ต,วอตัวเด็กเียนเนี่ยโคตรสปอยเลยเว้ยคือผมจะบอกว่าผมไม่อยากจะสปอยในคลิปกเ็เถอะแต่ว่าก็มีหลายหลายฉากนะที่ผมเหมือนแบบเอาเอาสิ่งของจากในการ์ตูนที่มันเป็นแบบ อะไรวะบิ๊กบิ๊กสปอยมาแต่แต่แต,ตอนตอนที่ผมทําเนี่ยผมคิดว่าแบบถ้าเราใช้รูปที่มันแบบที่มันไม่มีคอนแทกอ่ะไม่มีที่มาไม่มีตัวไม่มีคําอธิบายอะ่ะยังไงคนก็แม่งค,คนแม่งคนแม่งก็ไม่รู้หรอกซึ่งมันก็จริงอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเกิดคุณเป็นเหมือนแบบแฟนแฟน,แฟนโจโจหรือว่ากําลังเริ่มดูเนี่ยผมคิดว่าคุณน่าจะเดาส่วนต่างๆนี่ออกจริงๆตรงเนี้ยผมขอพูดหน่อยผมน่าจะใช้รูป ตอนแรกผมกะว่าจะหารูปปั้นมาเพิ่มนะครับเป็นเหมือนแบบตัวเล็กๆ2ตัวข้างหลังตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เอามาแล้วก็อันนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าผมใช้รูปเป็นสี่เหลี่ยมอะแล้วก็เหมือนแบบเอาเข้ามาแบบฟุบๆสองอันอย่างเงี้ยมันจะดูสวยมันจะดูสวยมากอันนี้โทมนะครับอันนี้ก็ถ้าใครเล่นดาร์คโซก็น่าจะรู้กัน <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นสปอยบอสภาคห้านะฮ <c oughs> ผมไม่รู้ว่ามีใครดูด,ดูดูเรื่องสปริตหรือเปล่านะ แต่มันวิเศษตรงที่อารากิเขามีชั้นเชิงในการนําเสนออะไรพวกนั้นจนคนดูสามารถคล้อยตามไปกับมันได้อันนี้ผมโคตรชอบเลยเหมือนแบบผมอยากให้เป็นเหมือนแบบรูปรูปคนดูเหมือนแบบเสพเสพงานใช่ปะผมไม่รู้จะเอารูปรูปอะไรดีว่ะแต่ว่าเหมือนตอนนั้น่ะได้เหมือนแบบช่วงที่กำลังเหมือนแบบหาเสียงเหมือนแบบไม่ได้หาเสียงกันเมืองหาเสียงเหมือนแบบเสียงซาประกอบอะผมไปเจอเสียงแบบ มันแบบเสียงซดกาแฟแล้วแบบแม่งเหมือนแบบเหมือนแบบไอสไตล์แบบยูเรกาขึ้นมาแบบเออว่ะเราให้เหมือนแบบเป็นรูปอีโมจิคนใช่ปะแล้วมันแบบเอ่าเป็นรูปแผ่นฟิล์มอะผ่านผ่านวิ่งผ่านหัวแล้วก็เอาเสียงใส่แล้วก็อปิดท้ายด้วยด้วยแบบความรู้สึกดีๆอย่างเงี้ยเออแล้วก็เอารูปอาจารย์แบบ แบบฮิฮิมึงมึงติดอยู่ในอะไรวะค่ายกลโจโจโกเุเลวมึงไม่มีทางหลุดออกจากเหมือนแบบพื้นที่นี้ได้หรอกเอ้ยออกจากการ์ตูนเรื่องนี้ได้หรอก <c oughs> อันนี้อันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นกรีนสกรีนที่คนใช้เยอะเหมือนกันนะเป็นเหมือนแบบแอนิเมชันไฟสายฟ้าอะไรพวกนั้นนะอันนี้ละลายน้ําแข็งนะครับใช้ความร้อนจากท้องละลายน้ําแข็งเอาจริงๆนะผมเองก็ลืมไปเหมือนกันว่าแม่งมีฉากเนี้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้อ่านภาคหนึ่งบ่อยไงแต่แบบพึ่งนึก <c oughs> แต่แบบเหมือนแบบมีคนเคยพูดไ้ว่าเอ้ยมึงจําได้ว่าแบบ ไอ้เหี้ยมือมือแม่งเป็นน้ําแข็งแล้วแม่งแม่งใช้แม่งใช้หน้าท้องอะละลายน้ําแข็งอะผมก็แบบไอ้เหี้ยมึงมึงบัญญาอ่อนมานเนี่ยแม่งแม่งไม่ทําอย่างนั้นหรอกแต่พอกลับไปดูไอสัตว์แม่งทาอย่างนกันเพราะว่า <c oughs> แม่งตลกดีก็เลยเอามาใส่เป็นโจ๊กในคลิปนะครับอันนี้พูดตามหลักความจริงนะครับโรงเรียนลู่ชายอะตอนที่แม่งอธิบายแบบ ประวัติศาสตร์จีนไอเ้เงี้ยโคลอเซียมหาเหวนองเลือดของแม่งอะ่ะผมเชื่อนะเว้ยตอนเด็กๆอะ่ะผมเชื่อเชื่อแบบเออไม่งมีจริงอะ่ะแม่งประวัติศาสตร์เขาคงไม่โกหกหรอกไอเ้เงี้ยแต่มารู้ทีหลังว่าไอ้สัตว์แม่งแม่งแม่งเฟกทั้งหมด <laughs> อันนี้ผมผมขอพูดถึงตัวเองหน่อยผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่แบบจุโอยเลยจะว่าไงดีล่ะผมบายหรือแบบผมยอมรับได้นะกับฟิชชนกับ ทุกอย่างที่มันเป็นเหมือนแบบที่เขาอธิบายมาไม่ว่าจะเป็นหนังการ์ตูนเกมแล้วก็ตามอะ่ะคือผมรู้สึกว่าไอ้ขาว่าเฮ้ยมันไม่ make s e n มันไม่ make sense อะ่ะมันไม่ make sense อะ่ะผมรู้สึกว่าแม่งเป็นข้ออ้างของคนที่อยากหาเหมือนแบบคําติให้อะไรสักอย่างหนึ่งแต่แม่งหาไม่ได้แม่งก็เลยเหมือนแบบใช้คาว่าไม่ make sense เพราะแบบถามจริงๆนะมึงมึงจะหาความ make sense จากเรื่องที่มันเป็นฟ i c t i นอ a l หรอวะแบบ ไอเ้เรื่องนี้มันแต่งขึ้นมาเรื่องนี้มันแต่งขึ้นมาคุณเก็ตปะเออถ้ามันเป็นเหมือนแบบไบโอพิกอย่างเงี้ยเป็นเหมือนแบบหนังสารคดีหรือว่าแบบหนังชีวประวัติอ่ะเออถ้ามันมีจุดที่มันไม่เมคเซนต์เออมันก็มันก็พูดได้เพราะว่ามันมันเป็นเรื่องจริงอะแต่ว่า <c oughs> บางอย่างมันเป็นแบบเรื่องฟิกชั่นอลไงเหมือนไอ้เรี่เดอะล็อกอย่างเงี้ยแม่งใช่เดอะล็อกปะวะผมผมจำไม่ได้ละฟาสภาคไหนที่แม่งเอามือปัดปัด,ป,ดปัดตอบิโดอะคือแบบ ไอ้เงี้ยมันทํามาเพื่อความมันอ่ะมันทามาเพราะอย่างนั้นอ่ะหรือแบบตัวละครในหนังสยองขวัญที่แม่งโง่ๆอ่ะที่แม่งแบบเดินผิดทางกรีดหรือว่าสตาร์ทรถไม่ติดทุกครั้งอะไรแบบนั้นอ่ะคือแบบเป็นทียอะไรไม่ต้องสตาร์ทรถไม่ติดอ่ะเออกูกูเข้าใจว่าแม่งไม่เมคเซนหลอกที่รถมึงที่รถมึงจะไม่ติดทุกครั้งแต่ว่าไอ้เงี้ยมันเป็นฟิกมันเป็นฟิกชั่นอลอ่ะมันเป็นในเรื่องฟิกชั่นอลอ่ะเออมันมันมันไม่จําเป็นจะต้องเหมือนแบบให้มันนี่ก็ได้ อันนี้คือในความอันนี้คือความคิดผมนะอย่าอาอย่าอย่าเทคซีเรียสมากนะครับอย่าเทคซีเรียสมา <c oughs> ผมว่าเกลียดเกรียดมือนี้มากเลยนะ <c oughs> ผมผมผมคิดว่าผมน่าจะทําให้มือมันใหญ่ขึ้นอ่ะ <c oughs> หรือไม่ก็วาดให้มันดูไม่น่าเกลียดอย่างเงี้ย <c oughs> มือมือเฮี้ยนี่แม่งดูดูเล็กแบบดูเล็ก้วดูสกรปรกสันอ่ะมือเฮี้ยนี่ก็ดูสกรปรกด้วยเฮี้ยเออแล้วก็บอกก่อนตอนที่ผมทำซีเควนนี้นะครับ <c oughs> ทำช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่โปร จอร์เรตแม่งแม่งกำลังแบบแกำลังแบบเขาเรียกว่าไราวะกำลังประสบปัญหาครั้งใหญ่ในชีวิตเลยนะฮะผมเลยเหมือนแบบเอาเขามาใส่เป็นโจ๊กในคลิปนะ <laughs> ตรงเนี้ยผมกะตอนแรกผมกะว่าจะใช้เป็นมือเนี่ยมาหยิบมากำกำตรงเนี้ยกำตรงที่จับแล้วก็ดึงขึ้นอะไรแบบนั้นะน,ะนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมหารูปเหมือนแบบรูปถุงมือกำไม่ได้นะครับก็เลยไม่ได้ใส่ อันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนแบบพอยที่ค่อนข้างอ่อนออ่อนในคลิปของผมนะครับคือแค่เพราะว่าเขาชอบหนังเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาจะทำการ์ตูนออกออกออก,ออกมาปแปลกๆได้คุณ get ไหมผมรู้สึกว่าผมน่าจะอธิบายให้ดีกว่านี้หน่อยว่าแบบเออทำไมการ์ตูนเฮี้ยเนี่ยถึงแปลกอะแต่แต,แต,แต่แต่ก็นั่นแหละผมก็อธิบายไปแล้วว่าแบบเฮี้ยมันแปลกอะแต่กูไม่รู้จะอธิบายมึงฟังยังไงดีว่ามันแปลกอะ ก็คือแบบมันไม่ค่อยเหมือนการ์ตูนเรื่องอื่นอะและเหตุผลเดียวที่ผมคิดได้คือแบบเวลาที่เขาเล่าเล่าเรื่องในการ์ตูนเนี่ยมันมันเหมือนหนังนะมันเหมือนหนังมันเหมือนหนังจริงๆอิอะโดยเพราะแบบภาคสามอะไรพวกนั้นหรือภาคสามภาคแปดภาคสี่อะไรพวกนั้นนะยกเว้นภาคห้าภาคห้าเล่าค่อนข้างเลยจะเส้นตรงเออมันมันนที่ผมจะอธิบายถัดจากนี้แหละนะครับผมรู้สึกว่าเขาเล่าเรื่องเหมือนหนังอะแต่ผมไม่รู้จะอธิบายให้พวกคุณแบบเก็ตเก็ตความรู้สึกผมยังไงดีคุณเก็ตปะ ซึ่งซึ่งมันก็เป็นส่วนที่ผมค่อนข้างที่จะรีเกรตหรือว่าแบบไม่ค่อยปลื้มสักเท่าไหร่นะครับกับ <c> ก <oughs> <g ug> <g ug> ับส่วนสคริปต์อันนี้นะครับ <c oughs> ความจริงผม,มน่าจะยกตัวอย่างเพิ่มอีกสักสองสตัวอย่างคนระับว่าทำไมการต์ตูนแปลกแต่ว่าก็ไม่ได้คิดอันนี้อันนี้ผมค่อนข้างที่จะเป็น point ที่ผมแบบค่อนข้างแนะนาเสนออยู่นะผมรู้สึกว่าโจโจ้เนี่ยมันใช้สมองแบบในการต่อสู้แล้วผมก็ผมคิดว่าเออมันนั่นแหละน่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้การ์ตูนเรื่องนี้แม่งแตกต่างจากพวก การ์ตูนโชเนนอื่นๆที่แบบมีพลังแฝงพลังมิตรภาพอะไรพวกนั้นน่ะ <c oughs> คือแบบอันเนี้ยเออมันน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนชอบซีดีนี่คือแบบมันมันไม่มิตรภาพอ่ะมันแบบมันใช้สมองอ่ะแล้วก็แล้วก็ใช้กําลังด้วยแต่ว่าแต่แต่ว่ามันเหมือนแบบมันก็มีโมเมนต์ที่ผมลืมแบบว่าเชียร์ภาคภาคจบภาคสามเนี้ยจูทาโร่แม่งใช้ความโกรธเอาชนะดีโอเนี่ยว่าเ <c> ก <oughs> <c oughs> ็ตปะเก็ตปะคือเหมือนแบบ โอเคโจทาโร่ okay, aro, แม่งชนะด้วยเพราะว่าพลังพลังแฝงที่แม่งตื่นขึ้นมาหนึ่งโจสุเกะโจสุเกะถือว่าไม่นับเพราะว่ามันค่อนข้างรีลิสติกอยู่นะภาคสี่ตอนจบคือแบบโจสุเกะสู้ใช่ป่ะแล้วเหมือนแบบพอพอ,พอคิระมันโดนเปิดตัวแล้วเนี่ยทุกคนก็มาลุมไงอ่ะเออโจทาโร่ก็มาช่วยอะไรแบบนั้นนะแล้วก็เหมือนแบบ ในสถานการณ์นั้นอนะ่ะคือ <c oughs> โทสเกะก็ไม่ได้สู้คนเดียวแต่ว่ามีฮยาโตะมีโอคุยะสึกมาช่วยตอนท้ายอลไรแบบนั้นส่วนภาคห้านี่ก็ก็เต็มๆมครับ <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะภาคหกก็ก็ไม่รู้ทำไมว่าสุดยอดสแตนเสิร์กแพ้วเวทเตอร์รีพอร์ทได้ <c oughs> <c oughs> คือเข้าใจว่าไอ้พลังออกซิเจนแม่งรุนแรงจริงแต่ว่าจู่ๆแม่งจู่ๆที่มึงมีสแตนที่เร็วสัสสอะแล้วแบบ เร่งเวลาทุกอย่างได้จู่ๆมึงแพ้มึงแพ้เลยวะแพ้แบบก็สามารถโง่ๆอย่างนั้นเนี่ยนะแล้วที่แบบปูพลังมาตั้งนานคือแบบโยนทิ้งตอนนั้นเลยอะนะฮะอันนี้ผมก็ไปหาเหมือนแบบเออผมอยากจะทำให้ตรงส่วนเนี้ยเป็นเหมือนแบบเหมือนแบบกระดานดำอะไรแบบนั้นอะเออนะฮะเป็นเหมือนแบบกระดานดำแล้วก็มีเหมือนแบบหลักพิสติ์อะไรแบบนั้นอะเพื่อให้ดูว่าแบบเออ ไอเฮียนี่แม่งอาจารย์แม่งฉลาดว่ะแบบใช้หลักพิสติใช้หลักการในการวาดกระตูนตัวเองในเรื่องนี้คุณจะไม่ค่อยได้เห็นการเบ่งพลงังหรือวัดพลังใส่กันสักเท่าไหร่หรืออาจจะได้เห็นซึ่งก็ได้เห็นจริงๆนะฮะ <c oughs> แต่แต่ตอนท้ายนะช่วงช่วงท้ายๆอันนี้ผมขอพูดถึงเครดติตตรงนี้หน่อยไอสัตว์คลิปคลิปมึงแม่งแบบลายน้ำมึงเล็กจัดเนี <c> ่ย <oughs> ตอนพอ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 ได้ฟังฉากในหลายๆหลายๆครั้งเข้าผมก็มาเหมือนแบบเพึ่งนึกได้ว่าแบบเออว่ะถ้ากูใช้คำว่าอาจารย์แกเขีนการ์ตูนสตรีมนสไตล์สไตล์หนังหรือแบบตีมหนังอะ่ะน่าจะย่นเวลาอธิบายได้เยอะนะซึ่งแม่ง <c oughs> จริงสอัอว์อโอยกินน้ำแป๊บผมไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะสแกนการ์ตูนเนี่ยพอเวลาเป็นหน้าคู่อะแม่งจะชอบไม่เท่ากันเว้ย ผมไม่รู้ผมไม่รู้ทำไมเหมือนกันเนี่ย <c oughs> ผมเอารูปที่เป็นหน้าคู่ตรงเนี้มาต่อกันนะแล้วแม่งไม่ว่าจะจัดวางหรือเรียงยังไงแม่งก็ไม่เท่ากันเว้ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้นะครับเป็นตอนหนึ่งที่ผมอยากให้ผูกคุณไปดูเองนะครับเพราะผมรู้สึกว่าตอนที่นี่แม่งแม่งแปลกอะ <c oughs> แม่งเพี้ยนดีอะ <c oughs> ถ้าใครสงสัยนะครับอันนี้คือตอนเออเอ,อ,อะไรวะเดท เธอทีนเดทมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะที่แบบเป็นเด็กทารกนาาักฆ่าแล้วแบบแม่งมาป่วนไอ้แย่ค่ะเคียวอินอนะผมรู้สึกว่าเชี่ยแม่งแปลกดีว่ตอนนี้คือแล้วแล้วแล้วคือตอนนั้นอนะผมลุ้นเลยนะว่าแบบเชีย่ยมันลืมหมดตอนตื่นอะค่ะเคียวอินมันจะชนะยังไงวะเออแต่สุดท้ายก็แต่สุดท้ายก็มันก็ใช้วิธีง่ายๆในการเหมือนแบบปล่อยสแตนตัวเองออกมาก่อนอะไรแบบนั้นนะ่ะเออแต่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่งควบคุมสแตนในฝันได้ไง อันนี้ผมตัดภาพมานะครับอย่างที่คุณเห็นได้เมื่อเมื่อสกิลการใช้เส้นในการตัดมันมันคล่องขึ้นมันก็จะดูสวยอย่างนี้ละครับอันนี้ผมตัดมาจากฉากหนึ่งใน The Lord of the r i n g นะครับฉากที่เหมือนแบบพันธมิตรแหวนเนี่ยกำลังจะเห <c oughs> มือนแบบได้รับได้รับ,ได,รบได้รับพรมัง้งแั้วก็เหมือนกำลังจะออกเดินทางอะไรแบบนั้นนะฮะอันนี้ผมขออธิบายหน่อยอันนี้เป็นจุดที่ผมค่อนข้างที่จะรู้ตัวแล้วว่าโอเคกูคใช้ภาพตัดที่มันเป็นแบบ อะไรวะชี้โดชี้เดซ้ายขวาเนี่ยมันดูไม่เหมาะแล้ว <c oughs> เราใช้ภาพสี่เหลี่ยมปกติดีกว่าแต่ว่าแทนที่เหมือนแบบจะให้มีเหมือนแบบเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเป็น <c oughs> ช่องช่อง,ช,องช่องการ์ตูนช่องอื่นอะอยู่ขอบคอ่างเงี้ยทำไมเราไม่ลบลบลบตรงนั้นทิ้งแล้วก็ให้โฟกัสอยู่ที่จุดเดียวแบบอย่างนี้ไปเลยน่าจะสวยกว่าซึ่งผมค่อนข้างที่จะคิดถูกนะครับเพราะว่าเมื่อคุณตัดพวก เส้นกรอบข้างบนออกอเส้นที่มันเหมือนแบบแหวงแวงอะไรพวกเนี้ยแล้วเหลือแบบจุดโฟกัสแค่ตรงนี้ตรงเดียวเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับตรงนี้นะครับพลังดิบกับพลังมิตรภาพนะครับตรงเนี้ยผมก็ไปตัดรูปกัดเบอร์เซิร์กมานะครับตอนแรกเนี่ยผมก็จะเซ็นเซอร์ตรงมือขาดตรงนี้นะครับแต่คิดว่าคงไม่ทําไม่เป็นไรเนาะโจโจ้มันก็เป็นการ์ตูนดิบอยู่แล้วอ,อันนี้อย่างที่คุณเห็นได้นะครับอันนี้ผมใช้เส้นตัดนะแต่ว่า เวลาเป็นผมฟูๆอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะตัดยากนะครับผมเลยต้องเหมือนแบบทําให้มันเป็นก,ก้อนๆอย่างงี้ไปเลยนะฮะผมผมหาเหมือนแบบตอนอันนี้ได้เป็นตอนที่4ี่ของพาร์ทห้ามั้งผมหาแบบที่มันดีๆไม่ได้นะครับผมเลยต้องไปเหมือนแบบ <c oughs> ไปยืมของอซับของแฟนซับคนหนึ่งมานะครับอันนี้ผมก็ให้เครดิตเขาไปอันนี้ผมค่อนข้างที่จะนําเสนอนะผมไม่น่าภูเขามาบังเลยผมรู้สึกว่าให้ดิปเปอร์อย่างเงี้ย รออยู่ข้างหลังข้างหลังปราสาทมืดๆอย่างเงี้ยค่อนข้างจะสวยมากเลยแล้วก็เพลงเนี่ยถ้าใครสังเกต้นะครับเป็นเพลงจาก c h r o n o Trigger นะครับก็นั่นเป็นช่วงที่ผมกำลังเล่น Chrono t r i g g e r อยู่นะครับแล้วผมรู้สึกชอบเพลงนี้มากอันนี้นะครับถ้าคุณจะเห็นเป็นพิกเซลิเฮ่ยตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าใครดูถ้าใครดูผ่านมือถือหรือว่าในคอมเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าโอ้เป็นเพราะว่าคอมกูหรือมือถือกูเด็ดเด็ดไม่ดีแม่งเลยโหลดโหลดฮิเฮ่ยอย่างงี้ไม่ใช่ครับ อันนี้มันเกิดมาจากตอน export วิดีโอเนี่ยแม่งไม่รู้มันเกิดปัญหาส้นตีอะไรแม่งทําให้ตรงเนี้ยแม่งเป็นพิกเซลเี้ยๆแล้วแล้วคือแบบตอนที่ผมมันรู้ตัวนะคือตอนที่ผมอัปคลิปไปแล้วเว้ยผมก็เลยแบบเฮ้ยไม่อยากแก้วะ่ะก็เลยปล่อยตรงนี้ทิ้งไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดจุดที่3นะครับที่ผมใช้รูปสีนะครับเพราะว่าเอ่อเผื่อคุณไม่รู้นะครับพาร์ Part 3เนี่ยฉบับ ขาวดำเนี่ยมันคุณลิตี้ในพวกเว็บไพเรดมันค่อนข้างที่จะดูแย่นะครับผมเลยต้องเหมือนแบบใช้รูปสีจากเว็บ <c oughs> จากตัว Google เลยนะฮะเหมือนแบบหารูปแก๊งเหมือนแบบชเชสิร์ชคาว่าอะไรจะไม่ไดดแต่เหมือนแบบแก๊ง s t a r ์ลัดครูเซเดอร์ลาฟอะไรเนี่ยแหละแล้วก็ไปเจอรูปนี้เข้านะครับรอบตัวจุดเนี้ยมันดีมากเพราะมันช่วยสร้างบรรยากาศรอบๆตัวกับความแปลกประหลาดที่กำลังจะเกิดขึ้นอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมค่อนข้างที่จะเรียลไลซ์แล้วว่า โอเควิธีการทําให้เหมือนแบบให้ตัวหนังสือโจโจ้เนี่ยขยับเหมือนในอนิเมะทำยังไงนะครับก็เหมือนแบบให้มันแบบขยับแบบดึ๊กดึกดึก,ดก,ดกแล้วก็แบบแบบขยับไปมาอะไรพวกนั้นนะ่ะเออส่วนเนี้ยผมผมกล่าวว่าผมกล่าวว่าจะทําให้ให้คนดูตกใจเล่นๆนะผมผมกล่าวแบบทําทเป็นเสียงตบมือดงังๆอะ่ะแต่ไม่อยากใช้เหมือนแบบเป็นจำสแกร์เพราะว่า <c oughs> ผมรู้สึกว่า ผมผมไม่ได้ผมไม่ได้อยากจะว่าทุกคนหรอกนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเหมือนแบบฟังที่ผมพูดอย่างตั้งใจนะครับผมก็เลยเหมือนแบบอยากจะใส่เป็นเหมือนอะไรเล็กๆน,น,น้อยๆ่าแบบเฮ้ยแบบมึงตั้งใจฟังอยู่หรือเปล่าวะไอ้ที่มึงพิมมาในคอมเมนต์เนี่ยแม่งแบบคือมึงคือมึงมึงไม่ได้ตั้งใจฟังคุณเลยอะไรแบบนั้นนะเออเพราะทั้งที่กูแบบกูก็อธิบายชัดเจนแล้วอ่ะเอออันเนี้ยผมค่อนข้างที่จะรีเกรดมุกนี้นะครับ ผมคิดว่าผมน่าจะใช้เป็นไม้แบบไม้ก้อนไม้จากไม้คราฟอะหรือไม่ก็ไม้บรรทัดไม้พายอะไรพวกนั้นผมไม่น่าจะใช้เหมือนแบบเป็นไม้อะไรวะเป็นพื้นไม้หลายๆแบบเลยผมน่าจะใช้เป็นไม้ไม้คราฟมากกว่าจริงจริงอันนี้นะครับผมผมคิดไม่ออกว่าจะให้เหมือนแบบให้ให้เหมือนแบบมาโชว์โชว์ตัวร้ายโชว์พลังยังไงดีอะก็เลยเหมือนแบบต้องต้องหามอนแบบเป็นเหมือนแบบเป,เป็นรูปตัวแทนมาแล้ว แล้วผมคิดว่ามีมีอะไรบ้างวะที่แบบที่มันแบบเป็นพลังที่เหนือธรรมชาติที่แบบคนกลัวแต่ว่ามันก็เป็นแต่ว่าต้องตลกด้วยในเวลาเดียวกัน <c oughs> แล้วผมเหมือนแบบเลื่อนไปเจอรูปโดเรมอนมัแล้วแบบนึกได้ว่าโอ้ยคิดใจใจแอนแม่งร้องเพลงหัวเนี่ววะเอารูปใจแอนดีกว่าแล้วก็เหมือนแบบใส่เป็นเอฟเฟกต์ดราก้อนบอลแบบวิดวิดวิดตอนชาร์จพลังเลยอะไร็กๆน้อยนะครับอันนี้ผมไปเจอรูปจากใน <c oughs> จากใน Google มานะครับเป็นรูปเหมือนแบบวอลบอยนะครับกำลังขโมยตังสตีเวนยูนิเวอร์สซึ่งผมก็นั่งชอบมากนะครับเพราะว่ามันดูเป็นการกระทําที่ชั่วดีแล้วก็เขากำลังจะเอาระเบิดยัตตูดน,นะฮะแต่ว่าผมไม่อยากจะเอาเหมือนแบบเป็นรูปรูปรูปขาวๆเงี้ยใส่เข้ามาแล้วก็มีกรอบด,ดบําๆอะไรแบบนี้ผมเลยเหมือนแบบโอเคหากรอบรูปที่มันดีๆอ่ะใส่มาดีกว่าแล้วพอทําเช่นนั้นใช่ไหมครับผมเลยเหมือนแบบโอเคเอาอีกรูปหนึ่งด้วยก็เป็นรูปนี้แล้วกันนะ ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นส่วนที่ผมอยากจะเซ็นเซอร์มากผมรู้สึกว่าเชื่อมันเด็กเด็กช่องเด็กมันก็ดูช่องเราเยอะเนอะแล้วแบบเซนเซอร์ดีป่ะว่าฉากเนี้ยเก็ต <c oughs> ปะ่ะคือแบบเซ็นเซอร์ดีป่ะว่าฉากเนี้ยแต่คิดไปคิดมาก็ถ้าแม่งดูโจโจถึงภาคสี่หรือภาคห้าอ,อ,อะไรพวกนั้นได้มันก็มันก็าจะเจออะไรพวกเนี้ยมามาจนชินแล้วแหละเพราะว่าภาคหนึ่งแม่งก็มีกินเด็กทารลกวะ <c oughs> ถ้าผมจะไม่ผิดอะเออ อันนี้นะครับผมก็ใช้รูปเหมือนแบบไปผมไม่เจอเหมือนแบบชีสนะครับเป็นชีสตัวเหมือนแบบแอนิเมชันใน Chrono t r i g g e r นะครับแล้วนผมผมเหมือนแบบว่าโอเคถ้าเกิดเราเอาการขยับแบบเป็นวิวิวิเป็นเฟรมเฟรมเฟรมเนี่ยมาเรียงต่อกันเนะนี่ยจนจนเป็นรูปกิฟอย่างเงี้ยได้ปะวะซึ่งสรุปทําได้นะฮะแล้วผมก็ค่อนข้างภูมิใจเหมือนกันนะผมค่อนข้างชอบอยู่อันนี้จริงๆเนี่ยพอเสร็จจากตรงนี้ใช่ไหมครับ อันนี้มันจะเข้าช่วงโซนญี่ปุ่นใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมจะมีเหมือนแบบคําอธิบายเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงในฉากนั้นนะครับผมเหมือนแบบจะอธิบายเยอะขึ้นว่าแบบว่าทําไมมันถึงเหมือนญี่ปุ่นว่าแบบเนี่ยการบิวเนี่ยในภาพยนตนระ์น่ะมันคือเหมือนแบบเป็นศาสตร์หนึ่งที่ทําให้คนท,ที่ที่เป็นเหมือนแบบสะกดให้คนดูอยู่ใจจดใจจ่จจจจอกับหนังอะไรแบบนั้นอนะ่ะ <c oughs> มันหนังสยองขวัญน,นะครับคือแบบเอ่อพวกคอนเะลลิงพวกแบบอันนาเบลอะไร <c oughs> พวกนั้นคุณต้องบิวแบบ ความนะความสยองก่อนแล้วแล้วคุณถึงจะค่อยตุ้งแช่ได้เพราะถ้าคุณเหมือนแบบตุ้งแช่เลยอ่ะมันจะมีเอฟเฟกอะไรมากแต่ถ้าเกิดคุณแบบมีแบบอะไรแบบอะไรน่ากลัวสยองสยองอยู่อ่ะแล้วพอแบบแบ๊ปุ๊บโอ้โหคนแม่งจะแบบเฮ้ยทั้งโลงเลยเว้ยเออ ผมผมจริงๆผมจะต้องอธิบายในส่วนนั้นอ่ะเข้ามาอีกสักนิดนึงแต่ว่า <c oughs> ผมรู้สึกว่าโอเคคลิปมันเริ่มยาวไปละเราตัดตรงนี้ทิ้งดีกว่าแล้วก็เหมือนแบบถ้า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 คนมันถ้าคนที่เขาดูเขาไม่เข้าใจเนี่ยก็ถือว่าโอเคเราผิดเองแล้วเราค่อยมาแก้อีกทีในคลิปหน้าหรือแบบอะไรพวกนั้นก็ไปนะครับอันนี้นะครับ มีน้องคนนึงบอกว่าซอสโชโยุญี่ปุ่นกับแคทช็อปแม่งไม่เข้ากันน้องน้องต้องต้องรู้วิธีการผสมอะเอาจริงๆนะซอสเมื่อกลเทนเนี่ยต้องต้องเป็นซอสดีๆไม่เอาซอสแบบไม่เอาซอสแบบพวกซอสถุงซอสเที่ยอะไรนะเอาซอสแบบซอสขวดดีๆที่มันเป็นแบบเป็นเนื้อๆหน่อยอะเออแล้วเวลาใส่โชโยุเนี่ยอย่าใส่เยอะใส่นิดเดียวใส่ให้มันแบบให้มันพอไม่รส เคมปแป๊มแป๊มหน่อยอะแล้วก็คน,คนคนคนหน่อยเออ <c oughs> อันนี้อันนี้บอกเป็นทริคนะบอกเป็นทริคอันนี้ผมไม่รู้ว่ามีใครรู้รู้รถึงธีมของแต่ละภาคหรือเปล่านะแต่แต่ผมรู้สึกว่านี่แหละเนี่ยน่าจะเป็นธีมของแต่ละภาคของโจโจท,ที่ผมหามาได้ <c oughs> <c oughs> ผมค่อนข้างทำข้อทำข้อมูลเยอะอยู่เหมือนกันนะในการเหมือนแบบหาว่าอาจารย์แกเนี่ยชอบหนังเรื่องอะไร กระตูนเรื่องนี้อินสปิเรชันมาจากอะไรอะไรแบบนั้นผมค่อนข้างทําข้อมูลเยอะอยู่นะครับแล้วเหมือนแบบส่วนหนึ่งที่ผมรู้คือว่าอาจารย์แกชอบทวินพีคมากมผมผมคิดว่าไม่น่าจะมีเด็กที่ไหนในประเทศไทยหรือว่าใครที่ไหนรู้รู้จักทวินพีคหรอกนะครับก็เลยเหมือนแบบใส่เป็นรูปทวินพีคตรงนี้มาเลยดีกว่าตรงๆไปเลยจะได้รู้กันไปนะฮะรู้ไหมตรงเนี้ยผมผมเนียผมโดนเด็กด่ามาสองสามคนอยู่แล้วว่าแบบเชี่ยไหนมึงบอกว่ามัน ทุกภาพมันดีในแบบของมันเองไงแล้วทำไมมึงชมแต่ภาคเจ็ดวะคือน้อง <c oughs> น้องไม่เข้าใจคำว่าแต่ว่าถ้าอยากจะเหรอ <c oughs> คือผมก็ค่อนข้างพูดชัดเจนนะครับว่า,วาแบบเออแต่ว่าถ้าอยากจะเปรียบเทียบหรือว่าอยากจะวอรหรือว่าอยากจะพูดอะไรกันเนี่ยก็ก็ก็ได้ <c oughs> อะไรแบบนั้นนะครับผมผมผมถึงบอกไงว่าแบบเออพวกมึง ตั้งใจฟังที่กูพูดกันบ้างหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะไม่ใช่แบบจับใจความได้นิดเดียวแล้วก็แล้วก็พิมพ์พิมพ์ด่านในคอมเมนต์นะอะไรแบบนั้นนะน่แหละเพราะงี้ไงคนถึงชอบโพลาร์เลฟกันเยอะเออในส่วนของคนชอบโพลาร์เลฟกันเยอะผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าฟแฟนๆชอบใครเยอะที่สุดในภาคสามนะผมที่ผมยกโพลาร์เลฟมาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นโจ๊กอะ <c oughs> อะจริงๆนะมันเป็นมันเป็นแค่โจ๊กในคลิปเฉยๆนะครับอย่าอย่าซีเรียสกับมันมากนะครับมันอย่าซีเรียสกับมันมาก คืออย่างที่ผมบอกครับคิดคิดให้น้อยดูให้สนุกครับอย่าอย่าไปคิดอะไรกับในคลิปที่นี่มากครับจริงๆตรงนี้นะครับผมในส่วนของพาร์ทเตรงนี้นะครับผมแก้หลายรอบมากแก้แบบหลายรอบจริงๆแต่ว่าผมรู้สึกว่าโอเคพอแก้ไปแก้มาเนี่ยมันก็ได้แต่การแบบเหมือนแบบเพิ่มคําพูดหรือแบบเพิ่มความคิดเข้าไปซึ่งมันทําให้มันมันทำให้แบบคลิปมันยาวขึ้นโดยใช่เหตุผมลยเลื่อกที่จะโอเคมันยาวแบบง มันเริ่มแบบเริ่มออกนอกกรอบมันเริ่มโงๆนะ่ๆแล้วเราตัดตรงนี้ทิ้งดีกว่า <c oughs> ก็เลยเลือกที่จะไม่แก้อะไรจุดนี้เลยนะครับแต่ว่าก็เหมือนแบบเพิ่มสองสามอย่างเข้ามานะครับก็เนี่ยถัดจากนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะได้เห็นแล้วนอยน,นะครับแต่ว่าคุณจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระเยซูแล้วก็ไบเบิลนิดๆหน,น่อยถึงจะเก็ตพลอตในเรื่องนี้อันนี้ผมก็ไม่ผมก็ไม่เอ่อหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นโจ๊กหรือว่าอาจจะไม่รู้นะครับแต่ว่าผมพูดจริงๆนะ ผมไม่รู้จริงๆเลยนะว่าว่าภาคเจ็ดอะเนื้อเรื่องพอยต์ของแม่งคือการเก็บซรากศพระเซอซะอันนี้พูดจริงๆเลยผมไม่รู้จริง <c oughs> คือตอนแรกอะมันมันใช้คาว่าเซนด้วยเหมือนแบบไม่ใช่เซนเซียะไอ้สัตว์เป็นแบบเป็นนักบุญนักบวชในเรื่องซึ่งผมแบบใครวะนักบุญนักบวชในเรื่องไอ้เฮียกูก็เรียนเรียนโรงเรียนคริสมาก็ก็ไมก่ก็ไม่เห็นจะรู้จักมึงเลยนี่หัวเลยแบบนั้นอะก็เหมือนแบบก็มันรู้ทีหลังว่าโอเคแม่ง เป็นพระเยซูแล้วก็มีเหมือนแบบบทบทนำเฮียสักอย่างนึ่งจากในไบเบิลอะไรแบบนั้นนะเออเก <Okay. c oughs> อันเนี้ยผมค่อนข้างกังวลอยู่ผมค่อนข้างกังวลอยู่ยเพราะว่าเอ่อเรื่องเพศที่สามเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตรงคอนเซปต์กับพวกโซเชียล justice warrior ว่าประมาณแบบเฮ้ย hey, ทำไมวะมึงรับเก์ไม่ได้อหรือแบบพวกเฟมินิสต์หรือพวก พวกเรียกร้องสิทธิ์หายเหวแล้วแบบที่ที่มันน่ารำคาญว่าแบบเฮ้ยมึงมึงแม่งแบบไม่นี่วะมึงแม่งแบบ,แบ,บเยียดว่ะอะไรแบบนะั้นซึ่งซึ่งผมไม่อยากจะพูดพูดพูดอะไรวะ <c oughs> พูดในเชิงว่าแบบเชี่ย er, พวกมึงแม่งโง่พวกมึงแม่งเยียดเชีแบบ่ยมึงคิดได้ไงมันเป็นเกสัตมึงคิดได้ไงว่าผมผมไม่อยากจะทําตัวอย่างนั้นเว้ยผมก็เลยเหมือนแบบคิดอยู่นานว่าแบบโอเคกูคจะทํายังไงกับพาร์ทนี้ดี ก็เลยไปเหมือนแบบไปตั้งคําถามกับใน Facebook นะครับกับแฟนเพจว่าโอเคจะให้พูดถึงเรื่องนี้ไหมเพราะว่ามันก็ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าเผมเองก็ไม่อยากเป็นโซเชียล justice warrior เพราะว่า <c oughs> ถ้าพูดอะไรแปลกๆออกมาแล้วเนี่ยคนมันจะหาว่าผมเหมือนแบบไปเหยียดความชอบเขาอะคุณเกตป้าเหมือนแบบก็กูไม่ชอบอะมึงมาเหยียดที่อะไรวะอะไรแบบนั้นอเออกูไม่ชอบก,ก,ก็คือกูไม่ชอบอะไรแบบนั้นอะเออผมก็เลยเหมือนแบบ ถามความคิดเห็นก่อนซึ่งหลายๆคนเขาก็โพสทีฟนะเขาก็มาๆแบบโอเคทำๆไปเถอะไม่เป็นไรพูดๆไปเลยมันเป็นเรื่องที่ต้องพูดอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนแม่งเข้าใจผิดกันอันนี้ก็จากที่ไปถามแฟนๆเพจมานะครับซึ่งโอเค okay, ผมก็พอได้แนวทางแล้วเนี่ยก็โอเคเราทําเราทาพาร์ทนี้ดีกว่าแต่ว่าพยายามที่จะไม่พูดให้มันดูรุนแรงมากเอาให้มันเหมือนแบบ okay. บางคนพูดพูดในเชิงว่าแบบเอ้ยบางคนเขาอาจจะไม่เข้าใจหรือว่า ความเห็นไม่ตรงกันหรืออาจจะไม่รู้เราก็ใช้เหตุผลอธิบายแล้วก็พยายามอธิบายให้เข้าใจดีกว่าดีกว่ามาใช้อารมณ์หรือนั่งด่านะครับอันนี้ค่อนข้างจะเป็นเอฟเฟกที่ผมนำํำภูมิใจนําเสนอเหมือนกันนะแฮร์รี่ยิงสายฟ้าตอนแรกผมก็จะให้จะผมก็จะให้เป็นเอ็มเพ์เลอร์แบบยิงช็อตแล้วก็เหมือนแบบเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนยุงอะ่ะยุงโดนโดนไม้ไม้หนีบช็อตอแบบแงะตัวงอแล้วก็ล่วงไปเลย อันนี้นะครับถ้าผู้ชายคนไหนชอบที่จะนอนถอดเสื้ออยู่กับเพื่อนแล้วก็นอนนอนอ่านอนิตยสารภาพวาดกับประติมากรรมยุคเเนซองนะครับแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยออฟเฟนหรือว่าแบบรู้สึกว่าเหมือนตัวเองโดนด่าว่าเป็นเกย์ที่ทําอย่างนั้นนะครับก็ผมขออภัยด้วยครับ <c oughs> <c oughs> ในส่วนนี้ผมก็กังวลอยู่เล็กน้อยนะเพราะผมพูดถึงเรื่องแบบว่าแบบเออเนี่ยคนในการ์ตูนโจโจแม่งแต่งตัวอย่างนั้นอะทําท่าทําทางอะไรแบบนั้นอะ มันคนอาจจะทำมันมันมันดูเหมือนแบบคนอาจจะคิดว่าเป็นเกย์ได้แล้วผมรู้สึกว่าแบบคิดคิดในกนึ่งนะเหมือนเหมือนตัวกลัวเหมือนตัวผมมาชี้นำว่าแบบทำอย่างเงี้ยแม่งคือแบบเป็นเป็นเป็นสิ่งที่สิ่งที่แบบชาวเพศที่สามเขาทำกันอ่ะคุณเกตป่ะเออผมเลยรู้สึกว่าแบบเชี่ยกูจะโดนอะไรปะวะแต่ท้ายสุดก็ไม่มีอะไรนะครับมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบมาชี้ว่าแบบเออเนี่ย อะไรวะสเตริโอไทเกเนี่ยคืออย่างเงี้ยเออผมผมรู้สึกไม่ดีนะเอาจริงๆผมรู้สึกว่าแบบมาชี้บอกว่าสเตริโอไทเกเนี่ยต้องบิดต้องอ่านหนังสือดาวินชีต้องนอนถอดเสื้ออะไรแบบนั้นก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรครับไม่ได้มีเจตนาอะไรก็ถ้าใครรู้สึกออฟเฟนหรือว่าเหมือนรู้สึกไม่ดีก็โทษด้วยนะครับโอเคมาพูดถึงส่วนนี้กันหน่อยนะครับอ่ผมผมพูดตรงตัวว่าผมไม่รู้จักตัวละครตัวนี้นะครับ แต่ผมรู้ว่าเธอหรือเขานะครับเป็นตัวละครเพศที่3ที่ไม่รู้ใช่เพศที่3าป่ะนะแต่ว่าอยู่ในเฟสอยู่ในเฟสอะไสักอย่างหนึ่งน่ะใน Fate, เฟสอคูเซตอะไรนั่นแหละนะครับซึ่งมผมรู้สึกว่าผมชอบรูปนี้มากมาก,มาก,มากเพราะว่ามันเป็นรูปที่แบบเอาเอานิ้วเอานิ้วทาบคางเหมือนแบบ thinking emoji ที่ผมชอบใช้ครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยผมจะให้เครดิตคนที่เขาวาดรูปนี้นะครับแต่ว่า ไอ้เียคือแบบลายน้ําที่เขาเขียนเหมือนแบบเป็นลายเซ็นตัวเองอะอสัตว์กูอ่านไม่ออกจริงเว้ยคือแม่งแบบลายเซ็นมึงแบบคือแบ็กกราวด์หลังมันเป็นแบบสียมพูอ่อนก็มองยากอยู่แล้วแล้วแม่งเสือกใช้แบบลายน้ําแบบเขียนปักเขียนเขียนด้วยสียมพูอ่อนนี่อะคือแม่งแบบกูกูหามึงไม่เจอจริงๆกูหามึงไม่เจอจริงๆอีกเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครอยากจะเหมือนแบบ วาดแฟนอาร์หรืออะไรก็ตามนะครับช่วยกรุณาเขียนหรือเซ็นชื่อตัวเองให้มันชัดๆนะครับเพื่อที่ผมจะได้ให้เครดิตคุณได้ง่ายๆหรือแบบคนอื่นเขาจะได้ให้เครดิตคุณได้ง่ายๆนะครับอย่าอย่าใช้เป็นเหมือนแบบตัวตัว,ตวบางหรือแบบตัวจางๆอะไอเทยมันให้ตายยังไงผมก็หาไม่เจอผมผมพูดจริงๆแล้วผมพยายามหาเจ้าของรูปเนี้ยสองชั่วโมงเต็มเว้ยคือแม่งแบบเป็นขีดเหมือน MO เอ็มโอเทสักอย่างหนึ่งอะเออ นะอันนี้ผมค่อนข้างชอบอยู่นะเหมือนแบบให้ให้เหมือนแบบอีโมจิรูปหน้าเศร้ารูปหน้าหยีแล้วพวกนั้นอนะ่ะเป็นเหมือนแบบตัวเ,เขาเรียกว่าอะไรวะตัวอธิบายคําว่าอารมณ์ในในในบทพูดตรงนี้นะครับแล้วเหมือนแบบเราอยู่ในอวกาศอยู่ในอวกาศใช่ปะผมก็อยากให้เหมือนแบบมีอีสเตอร์เอเกที่ที่คนอยู่ในอวกาศเข้ามาในคลิปบ้างนะครับก็เลยเหมือนแบบให้ให้เป็นตัวจากในพอร์ทัลมานะครับ อันนี้ผมค่อนข่าจะรีเกรด John นวิ k ตรงนี้ซะหน่อยนะผมรู้สึกว่าผมลบลบลบส่วนหัวของเขาไม่ค่อยดีเลยผมน่าจะกลับไปแก้ซะหน่อยตรงนี้แม่งดูเหมือนแบบ John นวิ k แม่งดูเหมือนแบบผมบ๊อบคุณป้าเลยเป็นช่องเหมือนแบบมีเห็ดมีเห็ดงอกมาตรงนี้ผมน่าจะกลับไปลบให้ดีกว่านี้ซะนะอ,อันนี้ผมขอพูดตรงนี้หน่อยเออันนี้เป็นเพลงจาก Shin Megami Me Tensei Nocturne นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในาร์ทเนี้ยและหลังจากเนี้ยมันควรจะเป็นเพลงของ Celeste <c oughs> ผมไม่รู้ผม p r o n o u n c e ถูกหรือเปล่านะเซเลสอะไอเกมเก็บสตรอเบอรี่กระโดดกระโดดนี่แหละครับซึ่งผมคูดใช้เพลงพวกเขาเพราะเพลงมันดีมากแต่ว่าเออผมไปอ่านเหมือนแบบกำหนด copyright ของพวกเขาว่าพวกเขาจะไม่ยอมให้ใช้เพลงของเซเลสไม่ว่า <c oughs> ด้วยกรณีอะไรใดๆก็ตามยกเวน้น speed run review แล้วก็ Let's Play ซึ่ง ซึ่งคลิปผมวันนี้ไม่ใช่คลิปเกี่ยวกับเซเลสเลยเว้ยเพราะฉะนั้นผมใช้ไม่ได้แล้วผมก็เคารพในสิทธิ์ของพวกเขานะครับก็เลยเลือกที่จะตัดตรงนั้นออกแต่ว่าผมอยากใช้เพลงพวกเขาจริงเพลงแม่งโคตรดีอ่ะแบบดีมากอะ่ะเออ <c oughs> นะฮะโอ้ยพูดนานๆเริ่มเจ็บคอ <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ผมค่อนข้างนำเสนอเหมือนกันออไอ้รูปตรงดาร์กไอเพิร์กเพิร์กเขาเรียกว่าเพิรว่าเพิร์กเมหรือเพิร์กไนท์นี่แหละ ตรงนี้ไม่ใช่รูปเดียวกันไม่ใช่รูปเดียว,ยวทั้งทั้งดุนนะครับอันนี้เป็นสามรูปที่ผมจัดจัดวางให้มันดูดีนะครับเดี๋ยวอย่างที่คุณสังเกตได้เมื่อกี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเพลิกไนท์ก่อนแต่ว่าโดนลังแสงลําแสงจากชื่ออะไรวะโมเสสหรอเออโมเสสไปนะครับก็ทําให้ติดค่าสถานะปึ่งอันนี้ก็จะเป็นรูปแรกก่อนอาวก็จะเป็นรูปเพล็กไนท์ แล้วก็จะเป็นไอสัญ,ญลักษณ์เฟียหรือสักอย่างหนึ่งอะ่ะข้างบนแล้วก็จะมีสีแดงข้างหลังนะครับ <c oughs> ซึ่งผมค่อนข้างชอบนะผมค่อนข้างชอบมากเลยเออค่อนข้างชอบมากแต่เสียดายอย่างหนึ่งคือแบบหาซาวเอฟเฟกที่มันมาจากตัวเกมจริงๆไม่ได้นะครับโดยเฉพาะเสียงแบบเสียงโดนสถานะติดค่าสถานะอันเนี้ยครับผม <c oughs> ผมจะไม่รู้มันเรียกว่าสถานะอะไรวะสถานะเฟียหรือสถานะอันสักอย่างหนึ่งนี่แหละ นะฮะมันแบบมันเสียงแบบตึงหรือสักอย่างหนึ่งอะ่ะเออผมผมหาผมหาแบบที่มันแบบ <c oughs> ที่มันเป็นเสียงดีๆอย่างนั้นไม่ได้นะครับผมเลยต้องเลือกที่จะใช้เป็นเสียงอื่นแทนรู้ไหมผมไม่น่าเอาไมเคิลเบย์มาเป็นตัวอย่างเลย <c oughs> ผมน่าจะาคนอื่นมาเป็นตัวอย่างว่ะพวกเดวิดลินช์อะไรพวกนั้นอะ่ะพวกเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหมือนที่ผมบอกครับคือแบบ <c oughs> คือมันกระตูนอะ่ะ <c oughs> มันมึง ผมผมเคยคุยกับเหมือนแบบแฟนแฟนท่านหนึ่งนะที่เขาบอกว่าเนี่ยตอนที่ผมทำแคสเซิลวันเนียมันเขาบอกว่าเนี่ยแดคูล่าไม่งงแม่งแบบทำไมไม่ฆ่ามนุษย์ให้หมดไปเลยว่าอะไรแบบนั้นนะเออแล้วแม่งก็อธิบายแบบลากยาวเป็นเอสเหมือนแบบเป็นเอสเสเลยว่าเลยว่าแบบเลยเลยว่าแบบเออว่าไรวะเหมือนแบบประมาณว่า เราว่ามนุษย์แม่ง,งโง่อะไรแบบนั้นนะแดคุล่าแม่งถ้ามึงมีประสาทกลที่ใช้เวทมนต์อย่างงู้นอย่างนี้ได้ทําไมมึงไม่แบบจัดการไปเลยวะซึ่งซึ่งผมก็เหมือนแบบไปไปแซะน้องเขาเขาหน่อยอ <c oughs> เหมือนประมาณแบบอ๋อใช่ใช่คุณคุณคุณกำลังต้องการหาความเป็นจริงจากการ์ตูนที <c oughs> ่เขาเรียกว่าเราวะจากการ์ตูนที่แบบมีผีอมาตะอะไรพวกนั้นน่ะเออแล้วเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่อยา่ยาเอาความเอาชีวิตจริงมาปนกับ กับในการ์ตูนสิซึ่งซึ่งแบบเชียร์มึง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 ก่อนไม่ใช่เหรอว่าที่มึงเอาเอาเอาเหมือนแบบเอาความเป็นจริงมาปนกับในการ์ตูนอะ่ะเอออันนี้ก็ค่างนําเสนอฮะผมผมก็นั่งชอบกาะล็กตัสอัลลิกีฮะกาแล็กตัสอาลลิกิ <c oughs> ผมค่างชอบนะ่อนข่างชอบอันนี้ตรงจุดนี้นะครับผมได้มุกนี้ไม่เชิงได้มุกสิ ผมได้ไอเดียนี้มาจากเน็ตฟลิกนะครับถ้าใครเคยดูโฆษณาเน็ตฟลิกนะที่เป็นนาโครนะครับที่เป็นเหมือนแบบจะว่างไงดีล่ะเป็นเหมือนแบบ <c oughs> เขาโฆษณาว่าหนังเรื่องนี้รุนแรงมากต้องต้องเซ็นเซอร์แล้วเขาแบบเซ็นเซอร์ฉากโดนยิงฉากฉากเลือดอะไรพวกนั้นอนะ่ะด้วยเหมือนแบบตารางหมักลุกของ Photoshop นะครับซึ่งผมแบบเย็ดเข้มแม่งแม่งแจ๋วว่ะอยากอยากได้มาใสาน่นี้อยากได้มาเป็นเหมือนแบบมาเป็นไอเดียในคลิปบ้างก็เลยเหมือนแบบโอเค เราเอารูปจูรูโนกับเลควียมแล้วก็ตัดเลควียมทิ้งไปแล้วก็เอาเหมือนแบบเป็นตาราง Photoshop มาใส่แทนนะฮะตรงนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกไว้นในช่วงต้นนะครับว่าผมจะไม่สปอย์การ์ตูนซึ่งในช่วงที่ผมเขียนคลิปวิดีโอเนี้ยผมลืมไปว่ามันมีแบบแบบใจแอนสปอยที่ผมใส่ไว้เป็นโจ๊กในคลิปอยู่ซึ่งผมพอมานึกได้เนี่ยผมก็เริ่มแบบโอเคเฮ้ยเอาไงดีวะอะไรแบบนั้นอนะ เพราะว่าไอ้มุกพวกนี้มันค่อนข้างที่จะตลกดีอะแต่ว่ามันก็ <c oughs> มันก็สปอยอะมันก็สปอยการ์ตูนอะซึ่งมันทำให้ผมไม่มีทางเลือกแล้วก็โอเคไหนๆเราก็มาในทางนี้แล้วอ่ะในทางที่นี้หมายถึงว่าแบบมาเพื่อแนะนำการ์ตูนอะไม่ไม่คิดจะเหมือนแบบพูดอะไรเกี่ยวกับการ์ตูนเลยก็โอเคเราตัดไปดีกว่าเพื่อความสบายใจแล้วก็เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ย <c oughs> สามารถเข้ามาดูกันได้นะครับ อันนี้นะครับถ้าใครสงสัยว่าทําไมมาเบลหน้าแดงนะครับมผมเอาตัวเหมือนแบบเอารูปนี้ไปทาสีสีแดงนะครับทาตรงหน้าให้มันเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ทําเป็นเหมือนแบบปรับค่าออปปิซิตี้เนี่ยให้มันอ่อนๆจะได้เป็นเหมือนแบบจะได้จะได้เหมือนแบบจงเห็นสีเนื้อข้างในอยู่แล้วพอมาใช้ในวิดีโอเนี่ยผมก็ ครอฟรูปแล้วก็ค่อยเหมือนแบบเติมเติมให้มันเต็มแค่น,นั้นแหละครับเหมือนน้ํทจริงผมน่าจะใช้เป็นเอฟเฟกเหมือนประมาณว่าแบบเหมือนเหมือนกาเหมือนแบบเหมือนแบบกาต้มน้ํากำลังเดอดแบบฟี๊บอะไรแบบนั้นด้วยนะครับแต่ว่าก็ลืมอันนี้นะครับโลชิริวโจ๊กนี้มาจากช่วงที่ผมกําลังนั่งดูเซนเซย่าอยู่นะครับ <laughs> ช่วงนั้นกำลังติดเซนเซย่าครับไม่เชิงติดหรอกเพิ่งกลับมาดูเหมือนแบบผมชอบเซนเซย่าอยู่แล้วไงเลยเหมือนแบบโอเคกลับ กลับมาดูมันอีกรอบหนึ่งก็ก็สนุกดี <c oughs> ก็อยากใส่เหมือนแบบเป็นโจ๊กเซนเซ่าเข้ามาบ้างไม่มีใครสามารถหลบแอมเบ l ร์สแปดแต่ก็เสือกหลบได้ทุกคนก็ฉันนั้นเช่นกันอันนี้นะครับผมเสือกเสือกพลาดผมต้องใช้คำว่าปัดปัดปัดแอมเบ l ร์สแปดเวเพราะว่ามันพูดในการ์ตูนว่าแบบไม่มีใครสามารถปัดแอมเบร์สแปดของข้าได้อะไรแบบนั้นะเอออันนี้ก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากอันนี้ก็เป็นโจ๊กในการ์ตูนเฉยๆนะครับตรงนี้นะฮะอ,อ,อย่างที่คุณเห็นได้ ตรงนี้ถ้าใครสังเกตถ้าใครไม่รู้นะครับอันนี้เป็นรูปดีนะครับปัดอเมลงสแปดอันนี้ผมขอพูดหน่อยรู้ไหมก่อนที่มันจะมีอนเมะเนี่ยผมรู้สึกว่าผมรู้สึกจริงจริงนะว่าภาคหนึ่งภาคสองอะ่ะถ้าไปอ่านมันไม่อ่านอะ่ะมันไม่สนุกจริงๆนะเว้ยถ้าไปอ่านะแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าพอมันมีเมสแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมค่อนข้างที่จะพูดได้เต็มปากแล้วว่าโอเคดูหนึ่งสองก่อนอะ่ะเป็นความคิดที่ดีกว่าไปเริ่มที่สามนะครับอ่ไม่รู้สิ ผมผมผมคิดจริงๆนะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดคุณได้เห็นเหมือนแบบการกระทําของดีโอในพักในพาร์ทหนึ่งมาก่อนเนี่ยแล้วค่อยแล้วค่อยเหมือนแบบไปแบบโอ้ยเชียดีโอแม่งยังไม่ตายแม่งกลับมาในภาคสามว่ะผมรู้สึกว่าความรู้สึกนั้นอนะมันค่อนข้างดีกว่าการแบบที่คุณไปรู้ว่าดีโอแม่งจะกลับมาในภาคสามอันนี้อันนี้พูดจริงๆนะอันนี้พูดจริงๆเพราะว่าดีโอมันเป็นเหมือนแบบ เลเจนต์อะเลเลเจนต์เลเจนดอรี่เอสตัวร้ายที่แม่งเหมือนแบบที่แม่งเป็นจุดเริ่มต้นในภาคแรกอะแล้วแม่งหลับหลับไปในภาคสองใช่ปะแล้วแม่งกลับมาในภาค3ามอะเออคุณคุณเกดป้าว่าแม่งแบบเชียแม่งแม่งได้อะ <laughs> รู้ไหมตรงเนี้ยผมน่าจะเปลี่ยนว่าแบบถ้าถ้าถึงขั้นไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับไปลองดูสองหรือไม่ก็ดูสก่อนก็ได้เอาจริงๆนะ ผมน่าจะใช้คํานี้มากกว่ามากกว่าเหมือนแบบเออถ้ามึงไม่ชอบหนึ่งมึงมึงมึงข้ามไปเลยก็ได้แบบนั้นนะเอออันเนี้ยไอเสียงตึ๊ดต,ตึ๊ดตุดเนี่ยเออผมอยากจะให้เป็นเหมือนแบบผมผมผมไปดู10 m i n u t e power hour ของเกมก r ัมมานะครับแล้วมันมีเหมือนแบบผมไม่รู้ผมหาหายหพวกคุณดูได้นะเป็นเหมือนแบบแอรอนอย่างเงี้ยเขาหายเขาหายจากหน้าสกรีนไปช่วงหนึ่งนะแล้วเขาเหมือนแบบกลับมาเป็นเหมือนแบบตึ๊ดตึ๊ด เป็นเหมือนแบบเรียงเรียงบล็อกเตอร์ติสอะแล้วผมแบบผมชอบมากผมอยากจะใช้ในคลิปนะครับก็เลยเป็นที่มาของอันนี้นะฮะแต่ว่าผมน่าจะผมน่าจะเบาเสียงเอฟเฟกตรงนี้ซะหน่อยมันดูมันดูดังไปหน่อยอะผมน่าจะเบาซะหน่อยตรงนี้ค่อนข้างเร็วไปอันนี้ผมยอมรับเลยตรงนี้ผมใช้รูปจากในการ์ตูนภาค8ใช้ใช้สามเอ่อใช้ห้ารูปเลยนะแล้วมันแบบผมรู้สึกว่าการทานสเลดระหว่างซีนเนี้ย กับซีนเนี้ยมันค่อนข้างเร็วไปหน่อยว่ะผมน่าจะแบบเวน้นเว้นตรงนี้ไว้สักแป๊บหนึง่งแล้วก็เว้นตรงนี้ไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็แล้วตรงนี้ค่อยเสริมเข้ามาอีกทีน่าจะน่าจะดีกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้ทํานะครับโอเคคิดว่าน่าจะมีแค่นี้แล้วนะครับสําหรับค้นโต๊ะทางานกับแบนโจในวันนี้นะครับ <laughs> กอ็อ่ม สำหรับคลิปต่อไปนะครับผมไม่รู้ว่ามีใครนั่งฟังผมตั้งแต่ต้นจนจบหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าผู้คุณนั่งฟังตั้งแต่ต้นจ,นจนจบนะครับผมบอกได้อย่างหนึ่งนะครับว่าคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นรีวิวชั้นเรวนะครับแล้วก็จะเป็นดาร์กโซด้วยนะครับก็คอยติดตามให้ดีนะครับก็สําหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันคนโตทำงานครั้งแทคนโตทำงานครั้งหน้าลาก่อน <c oughs> สวัสดีครับ